ิปนี้เนี่ยขอบอกไปเลยนะฮะว่าเป็นคลิปพิเศษจริงๆฮะพิเศษยังไงเหรอเดี๋ยวจะทำให้ดูฮะเธอเป็นคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษไม่ใช่ละเออสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษนะฮะก็ถ้าครบวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยครึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28มิถุนายนพ.ศ.2560ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่29แล้วนะก็ถือว่าเป็นการครบรอบ1ปีที่ผมเล่น GTA San มาทำใน YouTube เลยนะมีคลิปแรกเลยนะที่ผมปล่อยไว้นี่ผมเล่นมาปีเดียวนะครับเล่นมาแค่ปีเดียวนะโหถือว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะสำหรับผมเนี่ยปีแรกนะผมเล่นมาปีเดียวนะแต่ก่อนเนี่ยถามว่าผมทำอะไรล่ะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับ GTA หรอกฮะแต่ว่าถ้าคุณอยากรู้นะว่าผมทำอะไรเนี่ยเรามาติดตามชมกันเลยดีกว่านะก็นะฮะอย่างที่บอกไปนะว่าผมเพิ่งทำ GTA มาก่อนหน้านี้นะทำมาประมาณ1ปีแล้วนะนี่เป็นคลิปพิเศษนะฮะการพูดของผมเนี่ยอาจจะเป็นการพูดแบบสดๆนะไม่มีการเตรียมสคริปต์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าไม่ได้เป็นธรรมชาติไงผมจะเน้นในการพูดสดซะเป็นส่วนใหญ่ดีกว่านะอันนี้คือพูดออกมาจากในจิตใจผมเลยนะโหนะพูดซะหล่อเลยไม่ใช่แล้วเออเนี่ยคลิปนี้เนี่ยนะมาพูดถึงเรื่องคลิปพิเศษแล้วกันนะก็ที่ผมจะพูดถึงก็คือเกม GTA San นะคือผมเล่นมา1ปีแล้วนะก็อันนี้เป็นคลิปพิเศษเฉยๆนะคือใครจะดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เลยนะอ่ะนะฮะวันที่29นะฮะพรุ่งนี้ก็ครบ1ปีแล้วก็ถือว่าฉลองหน่อยละกันนะเออก็ถือว่าแบบ1ปีนะมันก็ผ่านไปเร็วมากนะบางคนอาจจะถามว่าก่อนหน้านี้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรล่ะก็บอกให้ฟังเลยนะว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มาติดตามช่องผมเหมือนตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะติดตามแกะเกม GTA San นั่นเลยนะอันอื่นคือไม่ได้ติดตามเลยนะคืออันอื่นที่ผมทำไว้คลิปแรกๆเลยคลิปไอ้พวกคลิปแรกๆเลยอ่ะนั่นแหละฮะแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมจะทำ GTA เนี่ยคือคนติดตามคือน้อยมากตอนนั้นอ่ะคนติดตามก็ประมาณ 3,000 กว่าคนเองนะถือว่าน้อยมากนะฮะอย่างใหญ่ที่ผมแบบไปเล่น GTA ปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนติดตามเยอะมากไงไม่รู้นะว่าผมตอนแรกผมเพิ่งค้นพบตัวตนได้ว่าผมชอบทำเกมนี้ว่ะอะไรนะผมเพิ่งค้นพบนะว่าผมอ่ะนะว่ามันทำนี้แล้วน่าจะรุ่งอะไรอย่างนี้นะก็ขอฝากเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยมีการค้นพบหรือว่าค้นพบในสิ่งที่ตัวเองที่พอจะทำได้แล้วเนี่ยก็พอทำได้เลยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ผมจะเล่น GTA San เนี่ยขอบอกไปก่อนนะว่าผมทำเกี่ยวกับไอ้พวกคลิปไอ้นี่มาก่อนนะเป็นคลิปตัดต่อนะไม่ว่าจะเป็นตัดต่อหนังตัดต่อการ์ตูนหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละทำคลิปตัดต่อนะไม่ได้ทำเกี่ยวกับ GTA San เลยฮะจะไม่ได้ดีก็แค่แบบทำมาแค่ปีนี้เพิ่งมาได้ดีปีนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่สำหรับผมนะก็ผมก็พูดถึง GTA นะก็ได้มีคนได้มาสอบถามกันเยอะมากนะว่าที่ผมได้พูดอะไรไปเนี่ย GTA San นะก็มีคนมาสอบถามเยอะนะซึ่งผมเนี่ยอยากจะพูดมากเลยฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีนะไหนๆก็เป็นคลิปพิเศษแล้วเนี่ยขอมีโอกาสหน่อยละกันนะก็ช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะอัดคลิปเนี่ยอาจจะอัพคลิปมาส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้ก็อัพคลิปแบบวันละ1คลิปนะเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนเน็ตมาไงคือคราวที่แล้วเนี่ยคือก่อนหน้าที่ผมจะทำสเปคคอมใหม่นะผมใช้เน็ตกลางๆนะแค่แบบดาวน์โหลด10เมกนะ10เมกก็แหละดาวน์โหลด10เมกแล้วก็ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วก็ดาวน์โหลด10เมกแล้วก็อัปโหลดประมาณสัก 1.0 เมกหรือ 2.0 เนี่ยแม่งโคตรกากเลยแต่ตอนนี้ผมแบบเปลี่ยนเน็ตแล้วเน็ตแม่งก็ดีกว่าเดิมเยอะคือแม่งอัปโหลดได้ทันเวลาปุ๊บอะเราจะลงตามที่เวลาเราต้องการก็ได้อะนะก็เลยอัพแบบทุกวันเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือผมอัพคลิปแบบทุกวันไม่ได้ไงไออัพได้อยู่นะแต่ว่ามันจำกัดแค่เวลานะว่าเวลามันลงไม่ได้เพราะว่าเวลามันมีจำกัดอ่ะเพราะว่าโหเขาแม่งจะอัพโหลดเสร็จเนี่ยประมาณสัก1 จิกะไบต์อ่ะหรือ1 GB น่ะแม่งอัพไปเป็นประมาณสัก4ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวนี้แม่แค่1 จิกะไบต์อัพโหลดภายใน5นาทีหรือ4นาทีด้วยซ้ำฮะเดี๋ยวนี้แบบเน็ตแบบผมไปเน็ตมาไงคือเน็ตแม่งดีกว่าเยอะเน็ตทูแม่งดีกว่าเยอะเลยเน็ตเก่าผมไม่บอกนะครับว่าผมใช้เน็ตอะไรเน็ตเก่านะเดี๋ยวผมจะเป็นการที่ดิสเครดิตเกินไปนะผมก็แนะนำได้เท่าที่จะแนะนำได้ก็พอนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือตอนนี้อาจจะอัพคลิปได้ดีขึ้นนะถามว่าทำไมเน็ตดีเนี่ยไม่ทำในการสดเลยในคนมีคนถามมาเยอะนะว่าเฮ้ยทำสดแต่ว่าสดมันคนละสดกันนะไอ้บ้านะมันไม่ใช่สดแบบนั้นเว้ยนะนะก็ถามว่าทำไมถึงไม่ทำในการสดเลยเพราะว่าผมเนี่ยมีคนที่ไม่ค่อยชอบทำรายการสดอยู่แล้วนะถามว่าผมกลัวเล่นแล้วกลัวพลาดแล้วกลัวแบบอับอายขายขี้หน้าประชาชนหรือเปล่าก็บอกไปเลยนะว่าผมเนี่ยไม่กลัวนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ชอบรายการสดนะมันผมว่าผมเป็นคนสายอัพนะสายอัพโหลดมากกว่าผมไม่ค่อยชอบรายการสดอะถามว่าไม่ชอบตรงไหนอะคือตัวนี้คนก็ทำกันเยอะรายการสดเนี่ยหลังจากที่เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยรายการส่งรายการสดอะไรเนี่ยมันก็มีการพัฒนาใช่ไหม
นะก็ขอบอกไว้หน่อยกันแล้วกันนะว่าแล้วแต่คนชอบนะเพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมว่าให้ทำรายการสดอะไรงี้นะก็ผมก็ทำได้ในรายการสดแต่ผมไม่ชอบเฉยเพราะว่ามันจุกจิกเนี่ยผมคิดว่าผมถนัดแบบการอัปโหลดตัดต่อดีกว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่านะรายการสดมันก็แค่เล่นแบบสดๆเลยใช่ไหมมันเอาไว้เล่นแบบระยะยาวนะก็คือเล่นเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็ได้นั่นแหละแต่ว่าของผมเนี่ยมันคลิปมันสั้นๆประมาณสัก10 20นาทีอ่ะหรือ30นาทีกว่าๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเล่นในการสดถูกไหมนะผมก็เลยไม่ได้ทำในการสดเลยแล้วไอ้นี่ผมก็ไม่ได้ทำสดด้วยเพราะว่ามันผมไม่ถนัดอ่ะผมถนัดอย่างนี้มากกว่าแล้วแต่คนชอบนะบางคนขี้เกียจอัพหลายครั้งก็สดไปเลยบางคนบอกว่ามารันเดอร์แล้วก็อัพอีกรอบมันก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนถนัดนะเห็นคนได้ถามนะว่าทำไมไม่เล่นรายการสดเนี่ยไม่ทำรายการสดเลยก็พอเงี้ยฮะเราพูดถึงเรื่องนี้เลยดีกว่านะก็เรื่องนี้เนี่ยได้มีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยก็ถามเกี่ยวกับไอ้นี่แหละฮะก่อนนะฮะก็ตอนนี้ก็มีคนติดตามนี่ก็เรื่องนี้ผมทำจีเดียมาโหคนติดตามเยอะมากแต่ก่อนเนี่ยแบบประมาณสัก 3,000 กว่าคนเนี่ยน้อยมากแต่ก่อนนะนะก็เรารู้นะว่าเป้าหมายส่วนใหญ่ของผมเนี่ยในช่องผมนะน่าจะเป็น GTA นะนะผมก็เพิ่งค้นพบตัวเองได้ว่าตัวเองแบบถนัดเกมแบบนี้นะตรงนี้ผมน่าจะทำตั้งนานแล้วประมาณสัก 2-3 ปีแล้วนะน่าเสียดายเหมือนกันนะที่ผมเพิ่งมาทำปีแรกเองนะมาพูดถึงเรื่องไอ้นี่หน่อยดีกว่านะเรื่องนี้มีคนได้ถามก็มาเหมือนกันกับอีเตอร์เอกในเกม GTA San Andreas นะซึ่งผมเขาบอกไปก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้พาหาอีเตอร์เอกนะแต่ว่าผมที่ผมรู้จัก GTA ได้เนี่ยก็เพราะว่าอิตาเอกนั่นแหละฮะอิตาเอกเนี่ยทำให้ผมรู้จักเกมได้ไม่ใช่ดิรู้จักในการทำคลิปไงอะไรวะใช่นะก็ผมรู้จักการทำคลิปไงว่าอิตาเอกเนี่ยคือก็รู้นะว่าเท่าที่ผมไอ้นี่ได้นะเท่าที่ผมทำได้นะก็คือรู้อิตาเอกเนี่ยก็รู้เพราะว่าผมไอ้นี่ไงผมจะทำคลิป YouTube เพราะว่าผมไปดูอิตาเอกของ Channel นี้มาแต่ว่ามันคลิปเขาเหมือนกันโดนลบไปแล้วอะอะไรไม่รู้อะไม่รู้ดิเหมือนกับเขาตั้งใจลบคลิปหรือเปล่านะฮะเป็นคลิปแรกที่ผมเข้าไปดูแล้วผมเริ่มทำ GTA San นะเพราะผมเข้าไปดู channel ที่เขาทำอิตาเอกนะแล้วผมก็คิดว่าตอนแรกที่ผมไปเล่นมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันไอ้นี่นะผมก็คิดว่าที่เขาบอกมาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่นะก็มีคนได้ถามมาเหมือนกันนะเราไปดูดีกว่านะแล้วมีคนถามมาเป็นปีแล้วแหละแต่ประมาณที่ผมเล่น GTA แรกๆเลยแต่ผมเพิ่งมาทำแล้วกันนะนะเขาบอกว่าเรื่องราวที่รับที่ GTA แซนอันที่ผมไม่ได้มีการแบบดิสเครดิตไอ้เว็บบอร์ดเขานะขึ้นกันพูดถึงเฉยๆนะนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็ขอบอกไปก่อนนะก่อนที่คุณจะอ่านบทความหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยไม่ใช่เชื่อไปสุกเรื่องนะนะเรามาดูกันดีกว่านะว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงว่าซึ่งผมทำไมผมต้องมาพูดถึงด้วยวะนะก็เป็นคลิปพิเศษนะต้องมาพูดถึงหน่อยครับอันนี้คือพิเศษของจริงแล้วที่มาพูดถึงเนี่ยก็เพราะว่าผมรู้สึกคาใจมานานแล้วว่าทำไมเขาถึงมาเล่าแบบข้อมูลผิดอย่างนี้ถามว่ามันผิดตรงไหนหรือผิดจริงๆเนี่ยเราให้ดูนะคุณแยกแยะให้ออกด้วยนะว่าระหว่างอินเตอร์เอ็กกับมอสเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเข้ามาอ่านในเว็บนี้ผมก็เชื่อแม่หมดเลยนะตอนนั้นผมไม่รู้จักมงวัดเลยผมเล่นในไอ้กระทู้เนี่ยมันโพสต์มาต้องนานแล้วประมาณปี2012นะตอนนั้นปี2012ใช่ไหมผมยังเล่น GTA San ใน PS2 อยู่เลยนะตอนนั้นเนี่ยผมมาอ่านในเว็บกระทู้เว็บนี้นะซึ่งผมเข้ามาเปิดในคอมนี่แหละแต่ตอนนั้นผมยังไม่เล่นคอมแบบเต็มตัวนะก็คือว่าเข้าไปตามร้านเน็ตทั่วไปแหละแต่ว่าแบบอยากเล่น GTA นะผมก็เซิร์ช Google มานะเซิร์ช Google แล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยนะอะไรสักอย่างนี่แหละแบบอยากดูรูปแบบการเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแต่ว่าก็ไปเจอกระทู้ที่เขาบอกว่าไปเจอคำเซิร์ชที่บอกว่าเรื่องแปลกๆใน GTA ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีเว้ยเรื่องแปลกๆใน GTA San เนี่ยใช่ไหมผมก็เข้าไปดูฮะผมก็แบบกดเข้าไปดูไม่รู้อะไรอ่ะก็กดเข้าไปดูนะแบบว่าอ่านดูเว้ยมันเรื่องแปลกจริงๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จักมอสไม่รู้จักอะไรเลยนะคือเล่นแบบแรกๆอ่ะเล่นแบบเหมือนกับคนหัดเล่นเลยตอนนั้นอ่ะไม่ใช่หัดเล่นหรอกผมอาจจะเล่นจบไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าผมไม่รู้จักตัวเกมมอสเลยนะไม่รู้จักมอสเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมเล่นใน PS2 มันลงมอสไปได้อยู่แล้วใช่ไหมผมก็เลยไม่รู้จักมอสเลยนะว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าพอผมมาอ่านเจอไอ้บทความเนี่ยผมก็เชื่อเลยฮะเอาง่ายๆคือถ้าเป็นคุณผู้เล่นครั้งแรกเนี่ยคุณก็เชื่อซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมยังแบบเล่นแบบยังไม่เก่งขนาดนี้ผมอาจจะเล่นเก่งแล้วแต่ว่าผมไม่เล่นแบบไม่ได้มีความรู้เรื่อง GTA ขนาดนี้แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วไงหลังจากที่ประมาณกี่ปีแล้ว2012แล้วตอนนี้ก็2017ละโอ๊ยหลายปีแล้วนี่หว่านะเอ้ย2016ละคือมันก็2016 2017แล้วมันก็หลายปีแล้วผมเพิ่งมาเล่น2016ถูกไหมคือมันก็ประมาณหลายปีแล้วประมาณ5ปีแล้วอะตอนนั้นอะผมยังเล่นใน PS2 อยู่ไงผมก็เลยมาเปิดเจอนะตอนนั้นผมก็เซิร์ชตามร้านเน็ตหรือห้องคอมในโรงเรียนเลยสักอย่างนั่นแหละประมาณ5ปีที่แล้วนะ
ผมก็เซิร์ชดูแล้วผมก็เฮ้ยมันเรื่องแปลกจริงๆแล้วผมอ่านครั้งแรกผมเชื่อไหมคุณเจอสิ่งที่มันแปลกๆครั้งแรกคุณจะอึ้งอยู่แป๊บนึงอ่ะคุณก็จะมาเฮ้ยมันแปลกว่ะผมก็อ่านเข้าไปนะมันก็น่าจริงว่ะผมก็เลยแบบว่าจดไว้สมัยก่อนนะก็จดไว้นะตอนปี2012ผมก็จดไว้ฮะผมก็จดไว้จดใส่กระดาษเลยสักอย่างเนี่ยแล้วพอผมลองไปเล่นใน PS2 ดูผมก็ลองไปทำตามดูซิว่ามันมีจริงอย่างที่ว่าเว็บบอร์ดที่บอกว่าเรื่องราวแปลกๆใน GTA San เรื่องราวหลอนๆอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็ลองไปทดสอบดูนะว่ามีจริงหรือเปล่านะก็ผมก็ลองทำไปทำมาดูว่ามันมีจริงอยู่ไม่กี่อย่างฮะแล้วก็เรื่องที่ไม่มีจริงก็มีนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าก่อนที่คุณจะอ่านเว็บบอร์ดเลยคุณควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีซะก่อนนะไม่งั้นก็จะโง่แบบผมนะมันก็จะเป็นแบบผมนะก็ผมโดนไปตัวนะโดนไปกับตัวเลยประมาณปี2012นะหลายปีแล้วล่ะ 5-6 ปีแล้วเออตอนผมก็ไม่แม่งก็ไม่น่ามันไม่จริงนะว่าผมอาจจะทำผิดพลาดก็ได้นะผมก็ลองมาอ่านดูมันไม่จริงนะว่านะเออมันไม่ใช่นี่ว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นผมยังไม่รู้จักมอดเลยนะผมก็เล่นแบบปกติไปนะเออลองเล่นแบบปกติไปมันก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ใช่นี่ว่าเออมันไม่ใช่แล้วอ่ะเออมันยังไงอ่ะมันเหมือนกับเว็บบอร์ดมันเขียนมั่วหรือเปล่าผมก็คิดว่าเว็บบอร์ดมันน่าจะเขียนมั่วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมอาจจะทำไม่ตรงกับไอ้นี่หรือเปล่านะทำไม่ตรงกับอะไรอ่ะทำไม่ตรงกับอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำไม่ตรงกับข้อมูลไม่ใช่ดิทำไม่ตรงกับผมก็นึกไม่ออกอ่ะเนี่ยตั้งเนี้ยแหละมันติดที่ปากเว้ยทำไม่ตรงกับเออรู้แล้วไม่นึกออกทีเออเนี่ยทำไม่ตรงกับเงื่อนไขมันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะเออนั่นแหละทำไม่ตรงกับเงื่อนไขมันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อืมนะแต่ว่าผมอาจจะทำไม่ตรงอะไรเงี้ยผมก็ลองทำดูนะทำดูปรากฏว่ามันก็ไม่ได้นะอืมอย่างที่เอเจเอ็กซ์นี่เขาบอกว่าอะไรเนี่ยที่บอกว่ามีฆาตกรที่ฆ่าคนเนี่ยเอาเครื่องน้ำหงมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์สักอย่างนี่แหละไม่ใช่ดิฆ่าคนเอาเนื้อหนังของมนุษย์เนี่ยมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องน้ำหงต่างๆเนี่ยฆ่าไปแล้ว9คนนะเออนั่นแหละผมก็ลองไปทำดูนะมันก็ไม่เห็นจะมีเลยนะแล้วเขาบอกว่าไอเนี่ยมันเฟลหลายอย่างแล้วเออผมไม่อยากประจานจริงๆนะแต่ว่ามันต้องคือผมตั้งหลายปีแล้วอ่ะเออมันกระทู้เนี่ยมันเหลือคนจริงๆอ่ะคือผมมาโดนหลอกไงคือคุณที่หลังนะคุณจะโพสต์อะไรคุณยกให้ข้อมูลให้มันดีๆหน่อยนะไม่งั้นคนที่มันเชื่ออะไรมันก็เชื่อหมดแหละเออคนไม่เชื่อก็มีฮะแต่ว่าคนใหญ่เนี่ยมาอ่านนะร้อยทั้งร้อยจะเชื่อนะแหละฮะคุณจะคิดคุณจะศึกษาดูให้ดีด้วยนะคนตั้งเว็บบอร์ดหรือตั้งกระทู้นะคุณลองศึกษาดูให้ดีด้วยนะว่ามันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบมาโพสข้อมูลมั่วๆอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นคุณก็เฟลเลยคุณก็เฟกนี่หว่าแบบข้อมูลคุณมันก็มั่วเนี่ยเออนะมันก็ไม่จริงถูกไหมเออมันก็มั่วผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่มั่วๆอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมจะชอบอะไรที่มันถูกๆนะเออนะก็ควรจะศึกษาข้อมูลหน่อยช่วยแบบช่วยศึกษาหาข้อมูลไว้ดีซะก่อนนะทั้งผู้อ่านแล้วก็คนโพสต์ด้วยนะจะส่วนใหญ่อะคนที่เสพอะจะเสพอะไรเนี่ยให้ดูให้ดีด้วยนะส่วนใหญ่ผมเสพไปเนี่ยจะเสพไอ้พวกเนี่ยเว็บบอร์ดเนี่ยผิดละนาวฮะผิดไปเยอะเลยนะแล้วผมขอขยายดูหน่อยดูนะแล้วเขาบอกว่าอะไรนะอันนี้จริงนะฮะสีสเปรย์ที่เขียนว่า Ghost for Life อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะแล้วก็ลบผีสิ่งใน Black Obion เนี่ยอันนี้มีจริงๆนะฮะผมยอมรับว่ามีจริงๆนะว่าลบผีสิ่งที่เขาบอกว่ามันสามารถแบบเลื่อนลงมานะแต่ว่าถ้ามันวิ่งด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าถ้ามันเลื่อนแบบมันพุ่งมาแบบตรงๆเนี่ยพุ่งมาตรงๆปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็หยุดอันนี้คือมีจริงๆนะอันนี้มีจริงๆนะแต่ว่าในข้อมูลของเว็บบอร์ดเขาเนี่ยเขาบอกว่ารถคันนี้มันสามารถเลี้ยวหลบได้นะที่จริงแล้วเนี่ยรถผีสิงเนี่ยบอกไปเลยฮะรถผีสิงเนี่ยไม่สามารถเลี้ยวหลบได้ฮะจะเลี้ยวหลบได้เนี่ยก็เป็นมอสอย่างเดียวนั่นแหละนะอันนี้คือเขาเขียนมั่วนะเขาเขียนแบบเกินความเป็นจริงไงถูกไหมคือเขาเขียนแบบมันไม่จริงอ่ะคือมันก็แค่แบบวิ่งมาตรงๆถูกไหมรถผีสิงอ่ะคือมันไม่ได้เลี้ยวหลบได้ถูกไหมเออนะมันแค่เป็นแค่เรื่องนี้เขาแบบเหมือนก็เขาเขียนมั่วๆอะไรงี้อืมนี่แหละฮะเขาบอกว่ารถผีสิงแถวไอ้แบ็คโอบิออนเนี่ยสามารถแบบวิ่งมาตรงๆนะอันนี้ก็ถูกนะแต่ว่าที่บอกว่าเลี้ยวมันหลบเลี้ยวหลบได้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นไอ้นี่ฮะมันไม่น่าจะใช่อีเตอร์เอกแล้วมันน่าจะเป็นมอสละอย่างนั้นอ่ะคุณจะแยกให้ออกด้วยนะว่าอันไหนอีเตอร์เอกกับมอสเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังคิดว่าเพราะหลายคนนะเออใช่ฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดอยู่ว่าอีเตอร์เอกกับมอสได้เป็นอย่างเดียวกันอยู่นะเออนะฮะแต่ว่าดูกันต่อไปนะมีเว็บบอร์ดฝรั่งเอ้ยโทรขอโทษด้วยนะลิ้นพันนะมีเว็บบอร์ดฝรั่งนะเขาบอกว่าเรื่องเล่าน็อกสตาร์เรียนแบบจากฆาตกรฆ่าตัวเนื่องสยองขวัญในอเมริกาโดยฆาตกรที่ใช้เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยเป็นฆาตกรที่ถลกหนังเหยื่อนะมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยฆาตกรนะฆ่าทั้งหมด9คนเหยื่อทั้งหมด9คนนะแต่ตำรวจก็จับไม่ได้ก่อนถูกตำรวจจับได้เหรอนะจะหาดูในหนังเรื่องสิงหาสับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่อ่านกระทู้แบบไม่ถนัดในการอ่านนะถนัดในการแบบพูดสดๆมากกว่าเออนะ
อ่านอ่ะอาจจะมีติดขัดอะไรก็ขออภัยจริงๆนะเพราะเป็นผู้สดเนี่ยพูดได้นะแต่ว่าอ่านอ่ะมันไม่เป็นธรรมชาตินะเออเป็นเรื่องเดียวกันเลยนอกจากนี้มีคนค้นพบว่ารถผีสิงมันเกี่ยวอะไรกับรถผีสิงวะเนี่ยรถผีสิงมันไปแล้วไม่ใช่หรอนะมีในเกม GTA San Andreas 9คันด้วยทางจุดต่างๆนะไอ้เรื่องที่บอกว่าฆาตกรฆ่าหันศพที่แบบเอาถลกหนังคนเนี่ยถลกหนังเหยื่อเนี่ยมาทำเป็นเครื่องนุ่มห่มหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยฆ่าเหยื่อไปทั้งหมด9คนใช่ไหมผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเดตเตอร์เฟสมากกว่านะอันนี้ก็เป็นมอสอีกตามเคยนะเดตเตอร์เฟสนะจากเรื่องสิงหาสับเนี่ยสิงหาคมเอ้ยไม่ใช่สิงหาสับเออนะสิงหาคมมันเดือนละสิงหาสับนะอันนี้มันไม่ใช่อิตาเอกนะเป็นไอ้นี่ฮะเป็นมอสนะเออนะเป็นมอสนะครับไม่ใช่อิตาเอกนะเออนะคนจะเข้าใจด้วยนะเนี่ยฮะเขาก็แบบแต่งเรื่องแบบมั่วอีกนะคุณควรจะแบบศึกษาข้อมูลดูดีกว่านี้ได้ไหมไม่ใช่แบบมาเขียนมั่วแบบนี้นะไม่งั้นคนเขาเข้าใจผิดกันได้ถูกไหมถ้าเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยมันก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเออนะเรามาดูอันต่อไปดีกว่าที่4นะแถบภูเขาเกือกม้าในฟินคันที่มีกระท่อมอยู่นะนั่นไอ้นี้ก็ไม่ยิงเข้าไปใหญ่เลยหนักเข้าไปใหญ่เลยเออนะแถวๆนั้นจะมีกระท่อมอยู่หลังนึงครับซึ่งเป็นกระท่อมลึกลับนะหากเข้าไปแถวนั้นตอนดึกๆจะเจอนายจีนโตที่ฆ่าไม่ตายแล้วมันสวนทีเดียวตายแล้ววิ่งเร็วยิ่งกว่ารถอีกอันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้บ้าหรือเปล่าครับอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วใช่ครับมันไม่ใช่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรเราขออ่านอีกรอบผมเป็นคนที่อ่านไม่ถนัดนะคือผมคนที่ถนัดพูดสดมากกว่าเออเขาบอกว่าถ้าหากไปแถวนั้นเนี่ยตอนดึกๆเนี่ยจะเจอนายจีนโตซึ่งฆ่าไม่ตายแล้วมันสวนทีเดียวเราตายแล้วแล้ววิ่งเร็วยิ่งกว่ารถอีกอันนี้นะอันนี้เป็นมอสนะเป็นอีเตอร์เอกไม่ใช่อีเตอร์เอกนะเป็นมอสนะเป็นมอสบิ๊กฟูดนั่นเองฮะที่เขาบอกว่านายจินโตที่ผมได้ตั้งคลิปไปนะก็เป็นบิ๊กฟูดนั่นเองนะแต่แปลภาษาไทยก็อาจจะเป็นเท้าใหญ่เท้าโตหรือตีนโตอะไรก็ได้แหละซึ่งฆ่าไม่ตายแล้วแต่สามารถส่วนทีเดียวเราตายเลยนะแล้ววิ่งเร็วกว่ารถอีกไอ้ที่ว่าส่วนทีเดียวเราตายมันน่าจะเป็นมอสคีโอนะที่แบบทำให้กำลังต่อยของบิ๊กฟูดเนี่ยมันแรงนะสำหรับคนที่ไม่เป็นอมตะเนี่ยโดนส่วนไปทีเดียวก็เดสเหมือนกันนะคือเดสสมอลเล่เลยนะแล้วเขาบอกว่าวิ่งเร็วกว่ารถอีกวิ่งเร็วฝ่ารถนี่มอสที่ทำให้บิ๊กฟูดวิ่งเร็วฝ่ารถอันนี้ไม่มีนะแต่ว่ามอสที่ทำให้แบบส่วนที่จะตายนี่มีนะมีฮะจะเจอนายบิ๊กฟูดเนี่ยคือบิ๊กฟูดอะมีก็จริงฮะเป็นมอสนะอิตาเอกในตัวเกมจริงไม่มีนะไม่มีนะเออไม่มีนะคนจะเข้าใจด้วยนะมีคนถามมาเยอะนะแล้วก็อันนี้ด้วยฮะบอกว่านายจินโตซึ่งฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายมันอาจจะฆ่าตายก็ได้ฮะมันฆ่าตายฮะแต่ว่ามันอาจจะอึดนะมันอาจจะอึดเฉยๆนะไม่ถึงกับเป็นอมตะนะฮะที่บอกว่าฆ่าตายซึ่งผมเล่นมอสมาเนี่ยผมรู้ดีนะเล่นมาหลายมอสแล้วนะแล้วก็บอกว่าส่วนที่เราตายอาจจะเป็นมอสไอ้นี่ก็ได้นะมอสหมัดต่อยหนักอะไรอย่างงี้นะแบบมันต่อยทีเดียวเราตายถ้าเราไม่เป็นปกอมตะหรือไม่ได้ใช้สูตรอมตะหรือไม่ใช่ปออมตะเลยผมคิดว่าทีเดียวก็เดสเหมือนกันนะเดี๋ยวบอกว่าวิ่งเร็วฝ่ารถอันนี้มอสที่ทำให้บิ๊กฟูดวิ่งเร็วฝ่ารถอันนี้ไม่มีนะผมว่าน่าจะมีการแต่งเติมสีสันเข้าไปในเวฟอะไรพวกนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการแต่งเติมสักอย่างเนี่ยที่บอกว่าบิ๊กฟูดจะฆ่าไม่ตายอาจจะจริงก็ได้ฮะแล้วก็ยิงคิดเนี่ยบอกส่วนแบบส่วนให้เราตายน่ะจริงฮะแต่ว่าบอกว่าวิ่งเร็วฝ่ารถอันเนี้ยน่าจะเป็นการเติมนะคำว่าแร้เนี่ยน่าจะเป็นการเติมให้แบบให้มันแลดูแบบทำให้แลดูเรื่องนี้เนี่ยมันดูน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะแต่ว่าที่บอกว่าบิ๊กฟูดเนี่ยมอสที่มันวิ่งเร็วกว่าเราเนี่ยไม่มีฮะมันมีแต่มอสที่ทำให้ตัวเราวิ่งเร็วก็คือมอสสปีดได้ไงทำให้ตัวเราวิ่งเร็วได้ฮะแต่ว่าจะทำให้มอสเนี่ยวิ่งเร็วอ่ะผมคิดว่าไม่น่ามีนะผมไม่เคยเจอมอสมีนะแต่ว่าถ้าใครเคยเจอเนี่ยถ้าใครเคยเจอมอสที่วิ่งเร็วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะให้แจ้งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วกันนะสามารถมาตอบคำถามได้นะมาโหวตกันได้นะว่ามันมีมอสที่ทำให้ศัตรูวิ่งเร็วหรือเปล่านะฮะก็ถ้าคุณคิดว่ามันใช่คุณก็ตอบว่ามีนะแล้วไม่ใช่ดิถ้าคุณคิดว่ามีก็มีก็โหวตว่ามีไปเลยนะถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีก็บอกว่าไม่มีไปเลยอะไรอย่างงี้อ่ะเรามาดูข้อต่อไปดีกว่านะเราข้ามข้อนี้ไปนะเขาบอกว่าข้อที่5นะฆาตกรหมูถือเรือโยนนี่คุณๆนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วไอ้พิกซี่ใช่ไหมลาร์ดบอสในแมนฮันต์ภาค1นะหรือภาคแรกกันเองนะจำที่อยู่ในเขตเหรอที่อยู่ในเขตจำไม่ได้แล้วนะเป็นตัวสตาร์ที่เราแข่งกับตัวเอกใน GTA 3พี่โค้ดนั่นเองนะแถวนั้นจะมีบ้านล้างอยู่หรือโรงเลื่อยไม้ถ้าเราไปเก็บเลื่อยแล้วแถวนั้นอ่ะจะได้เจอมันอันนี้ไม่มีนะไม่ใช่เลยนะผมเคยเห็นคุณก็ทำคลิปไปแล้วนะทำคลิปพิสูจน์กันก็บอกว่าไม่เจอนะถ้ามีมันมีก็จริงฮะไอ้บอสพิกซี่มีก็จริงผมเล่นไปหลายคลิปแล้วมีฮะแต่ว่ามันเป็นมอสฮะไม่ใช่อิตาเอกนะอันนี้ก็มั่วอีกนะอันนี้เฟคครับเฟคฮะจะถูกก็แค่มีโกสต์ฟอร์ไลท์อ่ะผมคิดว่าโกสต์ฟอร์ไลท์แม่งถูกอันเดียวอ่ะอันอื่นก็ผิดหมดอ่ะอันนี้ก็แบบถูกแค่แบบรถมันแบบแค่แบบเคลื่อนที่มันด้วยอยู่ตรงๆนะแบบเลี้ยวหลบได้นี่จะเป็นการแต่งเติมเข้าไปนะแต่งเติมเนื้อหาเข้าไปเออนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลตเตอร์เฟสอันนี้ก็เป็นมอสนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็ฟินคันที่ที่บอกว่าไอ้นี่นะ
อะไรนะไอ้บิ๊กฟู้ดก็ไม่ใช่นะเป็นมอสนะนะคุณจะแยกให้ออกได้อันไหนมอสไหนตัวเอกผมก็โง่ต้องนานผมเล่นใน PS2 แม่งไม่หนีเจอเลยวะผมก็ทำตามที่แม่งบอกแล้วผมก็ไปบริเวณฟิงคันที่ผมก็ดักรอแม่งต้องนานนะรอแม่งบนกระท่อมอ่ะรออยู่ในกระท่อมมันต้องนานแม่งก็ไม่เห็นมีบิ๊กฟู้ดอะไรออกมาสักตัวนะแล้วก็รถด้วยที่ผมก็ไปนั่งรอแม่งก็เห็นแม่งรถแม่งก็พุ่งชนมาได้อย่างเดียวถูกไหมคือมันก็พุ่งมาได้อย่างเดียวอ่ะคือมันไม่สามารถเลี้ยวหลบได้นะอันนี้เป็นมอสนะนะผมก็ไปทำในPS2ต้องนานตอนนั้นผมก็งูไปต้องนานผมนี่นะงูแต่ผมคือผมขอมากลับเขากลับมากู้ศักดิ์ศรีตัวเองหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยงูไปต้องนานนะว่าเออมันไม่น่าเลยว่ะอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับโดนหลอกอะไรเงี้ยสักอย่างทุกผมไม่ค่อยชอบนะผมก็ทำไปต้องนานนะบอกไอ้เนี่ยจำได้เลยฮะเนี่ยที่ผมทำในPS2ตอนปี2012อ่ะเขาบอกว่าถ้าแบบรถผีสิงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโผล่มาเนี่ยมันจะสามารถเลี้ยวหลบได้แต่ผมก็รอต้องนานไม่ก็เหม็นจะเลี้ยวหลบเลยมันก็ตรงๆอย่างเดียวถูกไหมคือผมก็รอต้องนานคือมันมาเสียเวลาถูกไหมนะแล้วก็บอกว่าฆาตกรเนี่ยผมก็ทำเหมือนกันนะผมก็ไปเก็บเลื่อยนะเขาบอกว่าไปต้องไปเก็บเลื่อยประมาณตอนเที่ยงคืนนะเก็บเลื่อยบริเวณตรงลงไม้เนี่ยแล้วก็แบบบรรยากาศมันต้องแบบมีฝนตกด้วยอะไรอย่างนี้นะผมก็ใช้สูตรแบบปรับสภาพอากาศให้ฝนแม่งตกนะแล้วก็ไปเก็บเลื่อยเอามันตอนเที่ยงคืนพอดีเป๊ะนะเขาบอกว่าจะได้เจอมันนะลัดบอสในแมนฮันภาคแรกนะพิกซี่ปรากฏว่าไม่เจอฮะโอ้โหเฟซชิบหายเลยไปทำในPS2อ่ะแล้วPS2แม่งลงมอสไม่ได้ด้วยฮะปรากฏว่าไม่เจอก็ไปใหญ่เลยผมคิดว่าแบบผมอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าผมอาจจะทำไม่ตรงเงื่อนไขมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมรู้ละผมไม่ได้ทำผิดพลาดอะไรหรอกเว็บบอร์ดมันมั่วมากกว่านะแล้วก็บอกว่าตอนกลางคืนมาซีเจเนี่ยถลักเราใช้แว่นตาอินฟราเรดนะกล้องจับความร้อนนะโซน่าไม่ใช่ดีอะไรทิมมอนน่ะถ้าเขาก็ใช้กล้องทิมมอนกอกเกิลเนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะพบว่าจะพบวิญญาณของผีแม่ซีเจอยู่นะเดินลงบันไดนะผมคิดว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ลองทำใน PS2 แล้วมันก็ไม่มีนะแต่ว่าที่ผมรู้นะแม่ซีเจเนี่ยเป็นมอสนะเป็นมอสล้วนเลยแม่ซีเจเนี่ยเป็นมอสล้วนๆแล้วก็พิกซี่เนี่ยก็เป็นมอสนะแล้วก็เลเทอร์เฟสแล้วก็บิ๊กฟู้ดเนี่ยเป็นมอสล้วนๆเลยนะไม่ใช่อีสเตอร์เอ็กนะอีสเตอร์เอ็กผมว่าถูกไม่ถูกอยู่อันเดียวอะไอ้โกสต์ฟอร์ไลท์อะที่แบบมันจะหายไปตรงบริเวณสุสานเนี่ยผมว่าถูกอยู่อันเดียวเออขอพูดถึงหน่อยแหละแล้วก็อันนี้ครับเมียนอื่นอีกนะแปลกจริงๆฮะเรื่องประหลาดอะไรวะอ๋อโอเคโอเคอะเหตุการณ์ที่ว่าบริเวณลอสซานโตสกับชนบทวิ่งลงน้ำเพื่อฆ่าตัวตายอ๋ออันนี้จริงฮะอันนี้จริงฮะที่มีคนถ่ายรูปผู้หญิงถ่ายรูปแล้วก็ฆ่าตัวตายนะแล้วก็แบบอยู่ดีก็เดินลงไปน้ำเฉยอะไรงี้นะอันนี้น่าจะฆ่าตัวตายอันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กจริงๆนะอันนี้มีถูกอยู่แค่2อันเนี่ยมึงมาประมาณ 6-7 ข้อแม่งถูกอยู่แค่2อันที่ถูกนะมี2อันที่ถูกกันนะแล้วก็มีอันนี้ด้วยฮะมี4สเปรย์โกสต์ฟอร์ไลท์หลายเนี่ยที่ถูกนะแล้วก็มีอันอื่นอีกด้วยนะอะไรวะผมขออ่านแบบเงียบๆแล้วกันนะผมไม่อยากจะอ่านออกเสียงนะหรอมันจะแบบอ่านออกเสียงผมจะแบบจะอ่านแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะอันนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะที่เขาบอกว่าถ้าขับรถบริเวณแถวนี้ก็จะลองดึงไอ้พวกคนเนี่ยลงจากรถดูนะไม่งั้นคนมันก็จะเดินลงไปนะเหมือนกับแกงกระจมน้ำตายอะไรพวกนี้อันนี้ไม่รู้นะว่ามีจริงหรือเปล่านะถ้ามีก็ช่วยคอมเมนต์มาได้นะโอเคอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยทำนะผมก็ไม่รู้ตำแหน่งตัวนั้นด้วยว่าตำแหน่งมันคือตำแหน่งอะไรถูกไหมผมก็เลยไม่ลองทำดูในPS2ด้วยที่ผมลองทำดูก็มีแต่ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกบิ๊กฟู้ดแล้วก็ไอ้เนี่ยฆาตกรฆ่าหันศพเนี่ยเลเทอร์เฟสแล้วก็อะไรวะแล้วก็บลัดบอสไอแมนฮันภาคหนึ่งนะแล้วก็ไอ้นี่ด้วยแล้วก็แม่ซีเจก็ไม่ลองทำเอ้ยไม่ได้ลองทำนะไอแม่ซีเจก็ลองทำดูมันก็ไม่เจอนะเออแต่ว่าถ้าเป็นมอสเนี่ยมีแล้วก่อนเราดูต่อนะความลับในจีเดแซนนะเขาบอกว่าสะพานเมืองซานฟิอาโรเขาบอกว่าถ้าข้ามไปในเมืองอยู่ใกล้บ้านแฟนเราอันนี้ไม่แน่เหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่อันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะจริงหมดแล้วนะเพราะว่าไอ้อันนั้นก็เฟกหมดอะอันนี้น่าจะจริงฮะอันนี้น่าจะจริงหมดแล้วเดี๋ยวลองดูแล้วมาให้ดูกันนะฮะใช้สูตรเร่งเวลาอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าไอ้นี่มากกว่านะใช้สูตรเร่งเวลามากไปอาจจะทำให้เลือดลดลงอันนี้เป็นสูตรนะไม่เกี่ยวกับอีสเอกนะฮะแล้วก็ชื่อเมืองอันนี้ชื่อเมืองของจริงมีจริงฮะโอ้ยนี่จริงฮะหลุมศพอันนี้มีจริงนะหลุมศพที่มีผีผู้หญิงโผล่มานะแล้วก็วิสมอสเออใช่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นมอสนะฮะวิสมอสเนี่ยเพราะว่าลงมอสได้สะพานเมืองซานฟิอาโร
ดูก่อนนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคเราลองดูไว้หลายรอบนะหากเราใช้สูตรเร่งเวลาแล้วก็อันที่6เขาได้สูงไว้สุดจะมีภูเขาลบชูชีพให้เก็บอ้ออันนี้อันนี้น่าจะจริงนะโอเคแล้วก็จักรยานตกตึกนะแล้วก็ควบคุมดีๆอ้ออันนี้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้มีจริงนะแล้วก็ตัวละครแมดด็อกนะเป็นการนำชื่อแรปเปอร์อ้อโอเคนะอันนี้น่าจริงนะแล้วก็ตัวละครที่สวมฮูดสีเทาเซเว่นอันนี้น่าจะเป็นมอดนะหรือเปล่านะฮะที่มีฆาตกรไอ้นี่ใช่ไหมคาร์บอยเออใช่อันนี้จะเป็นมอดนะที่เขาบอกว่ามันจะทำร้ายเราด้วยอันนี้หรือไม่ก็มีจริงๆหรือเปล่านะฮะมันมีจริงด้วยแล้วก็มอดด้วยหรอมั้งแล้วก็บ้านหลังหนึ่งในลอสซานโตสถ้าเข้าไปจะพบผู้หญิงกำลังผสมพันธุ์กันอยู่อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะก็ถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยนะบ้านหลังหนึ่งในเมืองลอสซานโตสก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ผมไม่ได้เจอทุกอันถูกไหมเออเขาคงมาเพิ่มข้อมูลอ่ะตอนแรกผมมาผมก็เจอแค่แบบแค่นี้แล้วก็อันนี้ด้วยหากเข้าช่องอะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็รัดเวทุรัดวัดรัดเวทุรัดเออแล้วก็จุดเก็บปืนมินิกันอันนี้มันไม่น่าเกี่ยวกับอีเตอร์เอกแล้วเพราะว่าจุดเก็บปืนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะมันไม่น่ามานับรวมกับเป็นอีเตอร์เอกเนี่ยคือเรื่องแปลกๆนะผมคิดว่ามันไม่น่ามานับรวมกันนะแล้วก็วิธีเล่นไพ่เนี่ยได้เงินเยอะๆอันนี้น่าจะเป็นทริคหรือเปล่านะแล้วก็ในป้ายวินวูดในลอสซานโตสอ๋อฮอลลีวูดอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะมันไม่ใช่อินเตอร์เอกเลยนะเป็นไอ้นี่เป็นคนสร้างเขาคงสร้างแบบให้มันเหมือนจากโลกแห่งความเป็นจริงเอออะไรอย่างงี้แล้วก็รถโรไลเดอร์อันนี้ไม่รู้นะแล้วก็โรงยิมในเมือง LF พอเข้าไปข้างในสุดจะเจอเครื่องบินเจ็ตอันนี้จริงนะอืมไม่แค่นี้แหละเดี๋ยวลองมาดูเรื่องต่อไปดีกว่านะลองดูให้หลายเว็บดูนะนี่ผมดูก็ไอ้เว็บเนี่ยเขียนมาล่าสุดเลยประมาณปีไอ้นี่ฮะปีเท่าไหร่วะปี2012อ่ะอืมเดี๋ยวลองดูนะลองกันอ่านดูนะอันนี้ก็อ่านไปแล้วนี่หว่าอ่ะมาดูเว็บนี้กันนะเว็บนี้ผมว่าก็น่าจะก๊อปมาจากเว็บต้นฉบับนั่นแหละแล้วก็มาเผยแพร่อีกทีนะไอ้พวกนี้ก็มอดทั้งนั้นแหละฮะที่ผมดูแล้วเป็นมอดทั้งนั้นเลยอันนี้บอกไบโออันนี้เป็นอีเตอร์เอกนะฮะนี่อันนี้อันนี้แหละอันนี้มีจริงนะฮะอะไรนะเป็นไอ้นี่บอกไบโอนั่นเองนะฮะโอเคที่ผมเคยพาไปล่าหลายครั้งนะโกดคานะฮะไอ้โกดคาที่บอกว่าขับพุ่งชนไอ้นี้ไม่ใช่นะไอ้เป็นมอดนะโกดคาเนี่ยปกติเขาเนี่ยมันจะขับมาแล้วพุ่งไว้เฉยนะไม่มีการขับรถพุ่งชนตัวเรานะอันนี้คือเป็นมอดเอ้ยใช่ครับเป็นมอดแล้วก็impossible นะเป็นไปไม่ได้วะอ๋ออันนี้น่าจะจริงแล้วก็โคลิสนะเมื่อเราเข้าไปทางสถานีตำรวจเมืองลอสซานโตสจะเห็นในซอกมุมอ๋ออันนี้นะฮะอันนี้น่าจะจริงนะอันนี้จริงผมพิสูจน์ดูแล้วแล้วก็อ๋ออันนี้ฮะทะเลทรายตอนกลางคืนจะเห็นยานเอเลี่ยนบินอยู่ขาวๆหน่อยอันนี้เป็นมอดนะโอเคมอดสรุปไปเลยว่าเป็นมอดนะไม่อยากอธิบายมากนะเพราะว่าคลิปนี้ก็จะเป็น1ชั่วโมงแล้วแล้วก็เฮลดาวนะเฮลก็อดทาวอันนี้เป็นโรงยิมเมืองลาซันโตนนะเป็นจุดบักนะแล้วก็แบ็คโอเบยอนอันนี้คล้ายๆกับโอมูมิติอันนี้ที่ผมพูดบ่อยมากนะฮะเขาบอกว่าจะเจอมากที่สุดในการเล่นแบบออนไลน์นะซึ่งผมไม่เคยเล่นแบบออนไลน์ไม่รู้เจอหรือเปล่าแต่ว่าผมเล่นแบบออฟไลน์เนี่ยผมไม่เคยเจอสักครั้งเลยนะแต่ว่าเห็นมันเป็นข่าวลือนะว่าต้องเล่นออนไลน์นะถึงจะเจอนะแล้วแถวอุโมงค์จะมีอุโมงค์มิติอยู่นะอุโมงค์ก็แถวภูเขาเอเวอเรสต์แถวนั้นมันจะมีอุโมงค์มิติอยู่นะแล้วก็ไปยังโรงยิมเมืองลาเพรัสจะมีบุคคลเนี่ยกระโดดลงมาฆ่าตัวตายนะไอ้บุคคลกระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดบั๊กของเกมนะเพราะว่าตึกมันเหลื่อมเข้าไปในจุดที่คนมันเกิดอะแล้วคนนั้นก็ไปรีสปาวบนตึกใช่ไหมมันกระโดดลงมาแล้วคนนั้นก็ไม่ตายนะน่าจะเป็นจุดบั๊กนะแล้วก็ทหารตำรวจเมือง LF อีกแล้วที่มีเครื่องบินเจ็ตนะก็ที่จริงแล้วนะน่าจะมีแค่นี้แต่ว่าผมไปดูในสมุดสูตรเนี่ยอีเตอร์เอกมันมีเยอะกว่านั้นอีกนะผมขอดูสมุดสูตรหน่อยละกันเอาสมุดสูตรมาดูแล้วนะก็สมุดสูตรผมก็เก็บไว้นานแล้วตั้งแต่เล่นในPS2แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องแปลกๆในสมุดสูตรที่เขาเขียนกันนะว่ามันตรงกับในเว็บบอร์ดหรือเปล่าเออนะแต่ผมว่าผมน่าเชื่อถือไอ้สมุดสูตรมากกว่านะ
เว็บบอร์ดแม่งเขียนแบบข้อมูลมั่วๆนะเออนะก็เปลี่ยนขนาดของดวงจันทร์นั่นเองนะก็ใช้ปืนสไนเปอร์เองอันนี้ก็ได้จะรู้กันนะแล้วก็ตัวละครจาก GTA 3ก็รู้นะว่าเป็นพี่โค้ดนั่นเองแล้วก็ตัวละครจากเกมไดเวอร์อันนี้ไม่แน่ใจนะเราก็ปล่อยเวลาไปเรื่อยนะอันนี้ทำง่ายๆเลยอีตัวเอกนี้นะก็รอประมาณ 2-3 นาทีนะฮะก็ตัวละครเราแบบมันจะแบบเหมือนก็เป็นโหมดที่แบบพักหน้าจออะไรอย่างงี้แบบตัวละครจะขยับเองแบบมุมกล้องมันจะขยับเองได้อะไรอย่างงี้นะแล้วก็ข้ามไปนะแล้วก็อาวุธอัปเกรดนะก็ยิงไปที่ล้อรถอันนี้ไม่ใช่นะยิงที่ล้อรถผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวอ่ะเพราะว่าจะทำให้ปืนหรือกระสุนอัปเกรดอ่ะผมคิดว่ายิงล้อรถไม่เกี่ยวอ่ะคือยิงตรงตัวรถเนี่ยผมว่ากระสุนอัปเกรดเร็วกว่ายิงตรงล้อรถอีกนะแล้วก็เพิ่มขนาดความบรรจุของโรงรถก็สนามบินก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ผู้โดยสารล่องหนนะก็เราไปกระชากผู้โดยสารลงมาแล้วก็ขับเข้าไปในโรงรถเปลี่ยนสีนั่นเองนะประมาณนี้แล้วก็ทำท่าผาดโหนนะก็ไปที่ภูเขาเอเวอเรสต์นั่นเองนะแล้วก็ไม่มีการจราจรนะอ๋อภารกิจของ OG ล็อกเออแล้วก็ในตัดไม่จำกัดนะก็คือลงจากรถครั้งหนึ่งนะแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะในตัดจะไม่จำกัดนะมันก็ไม่เชิงว่าไม่จำกัดหรอกฮะคือมันก็ต้องลงรถแล้วก็เข้าใหม่นั่นแหละจะทำให้ในตัดไม่จำกัดนะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการเติมในตัดอีกทีไงเพื่อไม่ต้องรอ2นาทีเพื่อเติมมันด้วยเออแล้วก็เรากลายเป็นลูกมีแก๊งอัตภาอันนี้คือผมลองทำดูแล้วนะใน PS2 นะมันก็ได้ผลอยู่นะเงินเรามันจะติดลบนะเออเงินเรามันจะกลายเป็นสีดำเออวันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะเรากลายเป็นลูกหนี้แก๊งอัตภัณฑ์คือเราไปเล่นในบ่อนคาสิโนของพี่เคนหรือว่าพี่วูซี่ก็ได้แหละเล่นจนแบบเงินมาติดลบอ่ะเงินมันจะกลายเป็นสีดำเนี่ยแล้วไอ้แก๊งอัตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะให้เรายืมเงินอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันก็จะตามล่าเราอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าน่าเป็นจริงแล้วก็อาวุธกิ่งไม้นี่ไม่น่ามีอ่ะเพราะว่าในเวิลด์วูดมันจะมีอาวุธอีกอาวุธนึงนะเพราะว่าอาวุธกิ่งไม้ผมคิดว่าน่าจะเป็นม็อดมากกว่าม็อดที่ลงไปในสกิลอาวุธใดอาวุธหนึ่งให้มันเป็นกิ่งไม้ที่จริงแล้วอาวุธนั้นมันก็จะเป็นพวกดิวโดหรือไม่ก็ไอ้พวกเนี้ยไม้หน้าสามอันนี้ไม่ใช่เป็นม็อดผมนะแล้วก็เป็นไอ้พวกเนี้ยเป็นไอ้พวกแบบไม้ล่มอะไรพวกเนี้ยนะไม้เท้าอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็กระสุนฟรีในแอมโมโนชั่นนะฮะกระสุนฟรีอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราไปซ้อมยิงปืนในสนามยิงปืนถูกไหมมันก็มีอยู่แล้วนะได้ไว้กับขี่เครื่องบินโดยที่ไม่ต้องขับเครื่องบินนะอันนี้ผมลองทำดูแล้วเราขับไปที่เครื่องบินไปยังเมืองลอสซานโตสแล้วเข้าไปขับในขับแม่งต้อง25นาทีนะผมคิดว่าแม่งก็ต้องกลับมาทำไปนี่ใหม่อยู่ดีอะกลับมาเรียนโรงเรียนสอนขับเครื่องบินใหม่อยู่ดีเพราะว่าผมลองทำดูแล้วใน PS2 อะเพื่อบางคนอาจจะคิดว่าลองทำรัดดูนะลองทำแบบรัดดูนะผมคิดว่าถ้าลองทำแบบรัดดูเนี่ยอาจจะคิดว่ามันน่าจะทำให้จบได้ใช่ไหมไม่ใช่ดิมันน่าจะทำให้แบบการที่เราแบบไปเรียนสอนขับเครื่องบินเนี่ยอาจจะแบบทำให้เราลัดอาจจะเป็นทางลัดจบเกมได้ผมคิดว่าไม่ใช่นะเพราะว่าผมลองทำดูแล้วเนี่ยลองไปที่สนามเมืองลาซันโตเนี่ยแล้วเข้าไปขับเครื่องบินลำนึงเนี่ยแหละแต่ว่าผมก็ลองขับดูประมาณ25นาทีเอาง่ายๆคือผมขับมากกว่า25นาทีนะผมขับประมาณ1ชั่วโมงอ่ะแม่งก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยคือผมก็กลับไปที่สนามบินแม่งก็เป็นแบบแม่งก็เหมือนเดิมอ่ะไม่เห็นจะมีแบบว่าเราจะแบบได้ไปอนุญาตขับขี่เครื่องบินแบบทุกสนามบินผมว่ามันก็เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะผมคิดว่าคุณอย่าไปทำดีกว่าฮะในสมุดสูตรมันก็มั่วพอกับในเว็บบอร์ดนั่นแหละแล้วก็แบบมีวิดีโอเกมซ่อนอยู่อันนี้จริงนะแล้วก็รูปถ่ายไม่จำกัดนะฮะรูปถ่ายไม่จำกัดนะฮะแล้วก็ขั้นตอนแรกให้เซฟเกมแล้วก็กดปุ่ม L1 เพื่อถ่ายรูปใดที่ต้องการนะเก็บรูปเอาไว้ในไดอารี่นะฮะอันนี้น่าจะมีจริงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอาวุธที่เป็นเซ็กทอยนะอ๋ออันนี้มีนะนิวโดนเองโอเคอันนี้มีแล้วก็ที่ตั้งของ AT400 นะในสนามบินเมืองลอสซานโตสนะไม่ใช่ลอสซานโตสเดอันนี้สมุดสูตรก็พิมพ์ผิดนะน่าเป็นสนามบินเมืองลาสเปโตรัสนะสามารถเข้าไปขับมันได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ทำเงินที่เซฟเฮาส์นะก็อันนี้ไม่น่าจะมีจริงนะบอกว่าถ้าเข้าไปเล่นแบบเล่นเกมในห้องรับแขกอะเงินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เราจะเป็นอมตะนะหรือพลังชีวิตมันลดลงอันนี้ไม่ใช่นะนะก็ดูในสมุดสูตรแล้วแม่งก็แตกต่างจากในเว็บบอร์ดมากนะฮะก็ที่ผมไปเจอมาไอ้ตัวเอกเนี่ยที่ผมไปเจอมาที่ไม่มีในสมุดสูตรเลยแล้วก็ไม่มีในเว็บบอร์ดเลยก็มีเยอะนะที่ผมไปเจอมาก็มีโรงจอดรถล่องหนนะแล้วก็ต้นไม้ขาดครึ่งอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่ามันอันนี้เป็นอีตัวเอกนะไม่ใช่ม็อดนะนะน่าจะแลกแยกให้ออกด้วยนะมีคนถามมาเยอะนะโอเคก็คลิปนี้ก็พูดเป็นเยอะแล้วมันจะพูดอะไรดีนะก็ถ้ามีอะไรก็สอบถามก็มาได้นะเพราะว่านี่เป็นคลิปพิเศษนะอันนี้พิเศษของแท้นะนะฮะ
ดูอีกนะก็มีคนสอบถามมาเยอะมากจริงๆนะตกลงมันคืออะไรกันแน่อะไรงี้อันนี้ก็มาจากเว็บที่ผมไปดูตอนแรกก็แหละฮะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็คลิปนี้เนี่ยก็น่าขอจบเพียงเท่านี้ใช่ไหมแต่ว่าผมมาพูดถึงเรื่องนึงก่อนดีกว่านะก่อนที่จะจบจีเดแซนนะได้มีคนมาถามเรื่องนึงด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวกับจีเดแซนนะขอเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันนะใช้เวลาไม่นานมากแล้วกันประมาณสักไม่ถึง5นาทีแล้วพูดถึงเรื่องเดี๋ยวฟ้าท่าแปดแล้วกันนะก็คืออันนี้เป็นของแถมนะก็ขอพูดถึงประจานเว็บนี้หน่อยนะก็คือเว็บนี้ให้ข้อมูลผิดพลาดนะที่เขาบอกว่าตัวละครดีเคนะฮะที่รู้จักกันนะเป็นดีเคนะฮะหรือรู้จักกันในชื่อชอนวอดเวย์นั่นเองนะแสดงโดยลูคัสแบ็กกันเองนะที่เขาบอกว่าจะมีบทบาทในฟาส8อันนี้นะน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดนะน่าจะเป็นเรื่องที่เว็บบอทเนี่ยมั่วนะผมก็ขอบอกไว้เลยนะเว็บบอทเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะเพราะว่าเว็บบอทเนี่ยจริงๆชื่อว่า comicbook.com นะได้เปลี่ยนชื่อเป็น people.teacher.com แล้วอะไรอย่างงี้ผมคิดว่าต่อให้มันเปลี่ยนชื่อไงเว็บมันก็แบบไอ้นี่อยู่ดีเว็บเป็นแค่ข้อมูลเฟซอยู่ดีต่อให้คนเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ยังไงเนี่ยข้อมูลของเว็บที่คุณเขียนไว้เนี่ยหรือว่าความผิดพลาดที่คุณได้ทำเอาไว้กับผมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ดีนะนะไม่ความรู้สึกเก่ามันจะลืมหายไปแม้ฉันมีกายนานๆหรือไม่พอแล้วไม่ต้องร้องแล้วที่มีเคยสนิทกันพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วโอเคนะเว็บเนี่ยมันให้ข้อมูลผิดพลาดมากผมเนี่ยเฟลวันทีแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าไปเจออะไรนะชอนวอตเบนจะมาแสดงในฟาส8อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ชอนวอตเบนไม่ได้มานะน่าจะมาเดี๋ยวโดนตัดทิ้งไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเว็บเนี่ยมันเขียนมั่วนะมันเขียนบอกว่าเฮ้ยมันเขียนแบบเหมือนมันเขียนแบบดูน่าเชื่อถืออะไรอย่างงี้แบบให้เราไปเชื่อเว็บมันนะแต่ว่ามันก็ผมก็หาข้อมูลแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หาข้อมูลเนี่ยตอนแรกอ่ะก็คิดว่าใช่นะแต่ว่าพอไปดูในภาพยนตร์แล้วมันไม่ใช่นะผมก็เลยไม่ได้มาประณามไอ้เว็บนี้เลยก็ขอมาประณามหน่อยกันนะว่าก่อนที่คุณจะเขียนข้อมูลอะไรเนี่ยคุณช่วยหาข้อมูลมาให้ดีด้วยนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้นะต่อให้คุณเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ยังไงดูว่ามันอับอายมากจะเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เลยตอนแรกมันชื่อ comicbook.com นะสามารถไปย้อนกลับดูคลิปเก่าผมได้นะผมรู้สึกเสียใจกับเว็บไซต์เขามากเลยนะให้ข้อมูลผิดพลาดนะนะแต่ข้อมูลก็ยังอยู่มันก็ไม่ลบไปหรอกนะผมคิดว่ามันน่าจะลบแต่ลบไม่ได้ถูกไหมผมว่าข้อต่อให้มันลบไม่ได้เนี่ยผมก็แคปภาพไว้อยู่ดีนะคุณไม่มีทางหนีผมพ้นหรอกนะเว็บไซต์คุณตอนเว็บไซต์คุณผิดตัวไปผมก็มาพูดถึงอยู่ดีนะเนี่ยมันให้ข้อมูลผิดพลาดจนผมเนี่ยวิเคราะห์ผิดไปต่างๆนานาเลยว่าเอ้ยพี่ชอนหรือพี่ดีเคเนี่ยต้องโผล่ฟาส8แน่นอนนะแต่ปรากฏว่าแม่งก็ไม่โผล่นะรู้สึกเสียดายเหมือนกันนะนะก็พูดถึงนะว่าผมขอบนาวนะคือมันให้ข้อมูลผิดนะเว็บเนี่ยมันมั่วนะแล้วก็ IMDB เนี่ยไม่เท่าไหร่นะเนี่ยไอ้ต้นสายเนี่ยแม่งมาจากเว็บนี้เลยฮะแล้วก็เว็บอื่นเนี่ยเขาก็เอาเครดิตหรือข้อมูลเนี่ยมาจากเว็บนี้หมดเลยนะเอาข้อมูลมาจากเว็บนี้หมดเลยแท้ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเนี่ยเว็บเนี่ยมันจะเป็นต้นสายมาเลยนะอันนี้เขาพูดถึงเดอะฟาสหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับจีเทแซนนะไอ้เขาพูดถึงเฉยๆนะเนี่ยแล้วเว็บอื่นเนี่ยแบบให้ข้อมูลมันก็ผิดหมดอ่ะเพราะว่ามันก็เป็นต้นสายมาก็สาวไปถึงเว็บนี้เพราะว่ามันก็ให้ข้อมูลมาจากเว็บนี้มาเขาก็ให้เครดิตกันนะว่าเอามาจากเว็บนี้นะคะเอามาจากเว็บนี้อะไรเงี้ยเขาให้ข้อมูลนะเพราะเว็บบอทเนี่ยเขาก๊อปข้อมูลจากเว็บนี้ไปเขียนของเขาเองไปเขียนในเว็บของเขาเองแล้วเขาก็ให้เครดิตนะว่าต้นสายเนี่ยมันมาจากเว็บนี้นะต้นฉบับอะไรเงี้ยตัวดีเลยเว็บเนี่ยนะก็ขอเตือนด้วยนะว่าถ้าดูข้อมูลเลยช่วยแบบช่วยศึกษาหาข้อมูลมาให้ดีๆนะเพราะว่ามันก็จะเฟลแบบนี้ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งผิดพลาดมีทั้งมั่วมีทั้งแบบปั้นน้ำเป็นตัวมีทั้งข้อมูลเฟกมีทั้งข้อมูลจริงมีทั้งแบบข้อมูลแต่งเติมนะแต่งเติมจากต้นฉบับให้มันผิดเพี้ยนไปมันก็มีเยอะนะเพราะว่าผมเจอพวกนี้มาเยอะแล้วผมได้ไปดูรายการไอ้นี่รายการมิติที่6เนี่ยมิติที่6นั่นเองนะซึ่งผมได้ไปดูรายการเขาเนี่ยคือเขาเป็นการวิเคราะห์ดีมากนะว่าเขาบอกว่าต้นฉบับของเว็บเนี่ยเขาไปหาแหล่งข้อมูลมาซึ่งผมชอบรายการนี้มากนะช่อง YouTube เนี่ยแล้วผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะสามารถไปติดตามช่องเขาได้นะโอเคซึ่งผมไม่ได้โปรโมทช่องเขานะแต่ว่ารายการเขาดีจริงนะคือผมยอมรับเลยเหมือนกับเขาแบบไปค้นหาปริศนาสักอย่างเลยผมคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักรายการนี้นะนะนะเพราะว่าเป็นรายการที่ผมชอบอะแล้วแบบเขาไขปริศนาได้ดีมากเลยแบบเว็บบอทแบบว่าเขาพูดดีอะเขาพูดแบบเปรียบเปรยว่าแบบเว็บเนี้ยมันแบบน่าจะเป็นข้อมูลจริงนะน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกดัดแปลงไปจากความจริงถูกดัดแปลงไปจากต้นฉบับอะไรเงี้ยผมชอบตรงเนี้ยคือเขาแบบเป็นการไขปริศนาอะไรเงี้ยผมก็แบบคล้ายๆเขานะก็จะเป็นแบบรูปแบบการไขปริศนาคล้ายๆกันที่ผมทำไปก็จะเป็นพวกอิตาเอกอะไรพวกเนี้ยอิตาเอกในเกมจีเซนไม่รู้มันจริงหรือเปล่าอันไหนเป็นอิตาเอกจริงๆมั่งอันไหนเป็นอิตาเอกปลอมๆมั่งหรือว่าอันไหนเป็นข้อมูลมั่วข้อมูลเท็จอะไรบ้างเนี่ยฮะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเว็บบอร์ดที่มันเขียนมานะมันก็ต้องมีทั้งความจริงและความเท็จอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าก็ขอบอกให้คุณเนี่ยใ
ให้ยุติไม่ได้ดิให้ยึดติดกับความจริงก็เป็นหลักนะเพราะว่าความจริงมันช่างไม่มีเสน่ห์ซะเลยไม่ใช่ไม่ใช่ความพูดกันนะเพราะความจริงมันก็แบบคุณก็ต้องเชื่อเรื่องจริงมากกว่าใครจะไปเชื่อเรื่องที่มันโกหกเรื่องที่มันหลอกๆอ่ะใช่มั้ยส่วนใหญ่เขาจะเชื่อเรื่องจริงกันนั่นแหละแล้วก็ GTA แซนไอ้นี่ก็เป็นเรื่องหลอกนะไม่ใช่เรื่องจริงนะที่เขาบอกว่า DK หรือชอนวอตเวนน่ะจะมาแสดงในฟ้า8อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะเป็นเรื่องหลอกนะเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่แบบถูกดัดแปลงมาสักอย่างนั่นแหละไม่ใช่เรื่องจริงนะก็จะเข้าใจด้วยนะนะจะแยกให้ออกไหนเรื่องจริงไหนเรื่องหลอกผมไหมผมก็โดนต้มสะเปื่อยเลยคนนึงนะนะก็จบกับเรื่องไอ้นี่ไปนะว่าฟาส8ไปถ้าจริงแล้ว DK ไม่ได้มาฟาส8นะฮะก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะก็มาพูดถึงเว็บไซต์นี้เลยผมจะให้เครดิตไปด้วยเว็บไซต์นี้จำไว้เลยฮะเว็บไซต์นี้ผมจะจำไว้นะให้มันจดจำเอาไว้ผมจะจำแม่งไว้ดิ่งดีเลยไม่มีทางลืมได้เลยนะเว็บไซต์นี้นะพอพูดถึงเล็กน้อยแค่นี้ละฮะโอเคนะก็คลิปนี้นะขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะก็ขอบคุณจริงๆนะก็ผมก็ไม่ได้มาพูดถึงคลิปพิเศษเลยนานนี้มานานแล้วเพราะว่ามันการฉลองครบที่ผมเล่น GTA San ครบ1ปีนะก็มีคนสอบถามเรื่องอินเตอร์เอ็กมาเรื่องเดอะฟาสมาแล้วก็เรื่องรายการสดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ถามมาผมก็ตอบเท่าที่ผมจะตอบได้ถูกไหมนะฮะก็ถ้าใครมีคำถามไม่ใช่ถามผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เพราะว่าผมเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะหรือไม่ก็ตอบทางแฟนเพจได้แล้วแฟนเพจอ่ะผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ผมจะสนใจดูคอมเมนต์มากกว่านะแล้วแต่บางอารมณ์ก็แบบดูแฟนเพจบางอารมณ์ก็ดูคอมเมนต์นะขอบคุณจริงๆนะที่ดูจนจบนะขอบคุณมากๆจริงๆนะนี่ก็แบบจะเป็นชั่วโมงแล้วเราอัดไปได้ไงวะเนี่ยนะโอเคพรุ่งนี้ก็วันที่29แล้วใช่ไหมผมก็อัดลงพรุ่งนี้เลยนะมีคลิปพิเศษจริงๆนะคลิปนี้พิเศษมากนะโอเคนะก็ขอบคุณจริงๆที่ตามชมนะโอเคบายครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมได้เลยนะโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละบ๊ายบายไปแล้ว